บบนี้ดีกว่าเป็นตัวอย่างของความสำเร็จที่วันนี้เขาคอนเซ็ปต์ของเขาคือต้องทำเป็นแบบอย่างคนอื่นก่อนเอาง่ายๆมีอะไรเนี่ยทำเหนือคนอื่นเพื่อเป็นตัวอย่างที่ดีของทีมงานทุกคนเลยวันนี้เราจะได้พบกับเขาจะมาแชร์ในเรื่องของแนวคิดดีกว่าว่าวันนี้แนวคิดแบบผู้นำของเขาอะที่ทำให้เขาทำตัวเองและทีมงานเนี่ยประสบความสำเร็จซึ่งเร็วมากๆเลยนะแววๆว่าเดือนนี้ยังไงอะน่าจะเป็นไดมอนด์อะเดี๋ยวเอางี้ดีกว่าเพื่อไม่ให้การเสียเวลาขอพบกับคุณหมีที่รักเลยค่ะโอเคครับขอเรียนรู้ให้น้องเอ็มหน่อยดีไหมครับโอ้โหสุดยอดมากนะครับมีการเดินกลุยเก้าอี้ด้วยนะครับก็สุดยอดเลยครับผมเป็นคนทำให้โอเกิดขึ้นมาทำยังไงครับก็ไม่รู้นะครับในธุรกิจนี้ไม่มีผู้เกิดจากกระบอกไม้ไผ่ใช่ไหมนะครับก็วันนี้นะครับหัวข้อเนี่ยไม่ได้ตื่นเต้นหรอกแต่ฟังไปฟังมารู้สึกตึกเหมือนโดนเข็มทิ่มดีไหมครับไม่ดีหลายคนเริ่มเงียบแล้วนะครับก็เมื่อกี้โหได้ฟังนะครับจริงๆแนวคิดเรื่องนี้นะครับไม่ต่างจากเรื่องลดน้ำหนักของพี่เฮงเลยมันคือเรื่องเดียวกันถ้าฟังหัวข้อไปเรื่อยๆนะมันคือเรื่องเดียวกันนะครับวันนี้เดี๋ยวขอบคุณบุกกล่าวถึงบุคคลในภาพก่อนนะครับเพราะวันนี้นะครับในภาพเนี่ยอัพไลน์หมดเลยรวมเสื้อขาวด้วยนะครับอัพไลน์ของเองนะครับถ้าไม่ขอบคุณเนี่ยเงินเนี่ยไม่มีใช้โอเคไหมครับกระเป๋าตังค์ไม่ได้อยู่ที่ผมนะครับก็รหัสคู่นะครับปรบมือพร้อมกันดังๆเลยรหัสคู่ผู้ร่วมธุรกิจนะครับอัพไลน์ผู้ก่อกำเนิดเราอีกครั้งหนึ่งก็ไม่รู้ว่าทำยังไงเหมือนกันนะครับก็คุณเนยนะครับพี่โป้พี่เพนด้วยครับนะครับคนนี้มีการอัดไปให้คนทางบ้านฟังด้วยนะครับก็สวัสดีเพื่อนๆใน VTR ด้วยนะครับวันนี้มีคำถามครับคนสำเร็จหรือผู้นำนะครับวันนี้คือเรื่องราวของแนวคิดผู้นำใช่ไหมครับใครคิดว่าตัวเองเป็นผู้นำแล้วบ้างเฮ้ยแล้วที่ไม่ยกเหรอครับเมื่อกี้เห็นคนบางคนรายได้หลักแสนด้วยนะครับอ่ะขออีกรอบนึงใครรู้สึกว่าตัวเองเป็นผู้นำแล้วบ้างครับโอเคปรบมือทั้งห้องเลยดีไหมเราเริ่มเป็นผู้นำระดับนึงแล้วครับเพราะอะไรไหมเพราะคนที่ไม่ใช่ผู้นำจะไม่นั่งในห้องนี้นะครับวันนี้นะครับแต่เราอยากสำเร็จเร็วไหมครับเคยได้ยินไหมครับว่าแนวคิดมากกว่าวิธีการแนวคิด 70% วิธีการ 30% แล้ววันนี้ทำไมวันนี้นะครับอยู่ในนูสกินเหมือนกันอยู่ในระบบเดียวกันอยู่ในทีมที่มีอัพไลน์เดียวกันแต่ทำไมสำเร็จไม่เท่ากันเคยสงสัยไหมแสดงว่าคนสำเร็จหรือผู้นำนะครับเขามีอะไรบางอย่างที่เราไม่มีเหมือนสองคนเนี้ยนะครับมีอะไรไม่รู้นะครับแต่วันนี้นะครับผมมีประมาณ5ข้อที่อยากเป็นแก่นของแนวคิดนะครับถ้าเราเริ่มต้นนะครับแล้วค่อยๆทำให้ตัวเองนะครับคิดนะครับมากขึ้นจนเข้าใจมันนะครับครบ5ข้อเนี่ยเราจะประสบอะไรเร็วขึ้นมากนะครับแต่ไม่มีทางที่ฟังจบปุ๊บเสกเปี้ยงรู้เลย5ข้อไม่ออกไหมมันต้องค่อยๆเปลี่ยนตัวเองวันละนิดนะครับการที่เราเปลี่ยนตัวเองวันละนิดนะครับ 1% ไม่ต้อง 100% ในวันเดียวนะมันยากเกินไป 1% นะครับของ300วันเราก็ 300% นะครับดีขึ้นไหมดีกว่าไม่เปลี่ยนอะไรเลยใช่ไหมครับอย่างแรกครับเขาบอกว่าเป้าหมายต้องชัดเจนสุดขีดหรือเคลียร์โกอ่ะใครมีเป้าหมายบ้างครับว่าเข้ามาทำธุรกิจนี้ทำไมมีไหมมีไหมทุกคนมีเป้าหมายหมดนะครับหนึ่งในนั้นเนี่ยเป้าหมายเนี่ยไออย่างแรกนะครับคือเป้าหมายชีวิตไม่ใช่เป้าหมายในธุรกิจก่อนนะครับคุณต้องรู้ก่อนว่าชีวิตคุณเนี่ยนะครับเข้ามาทำธุรกิจดูสกินทำไมแล้วเราต้องประสบความสำเร็จเพราะอะไรไม่สำเร็จได้ไหมมันต้องแนวอย่างนี้ครับไม่ได้ต้องได้โอเคไหมผมว่าทุกคนนะครับมีไม่เหมือนกันแต่วันนี้นะครับเราจะต้องเปลี่ยนมันออกมาเป็นแผนภาพเราต้องเปลี่ยนออกเป็นแผนภาพครับเขาบอกว่าวันนี้ความสำเร็จจะเกิดขึ้น2ครั้งครั้งแรกคือในจินตนาการและครั้งที่2คือในชีวิตจริงนะครับถ้าคุณไม่กล้าแม้แต่จะคิดเห็นภาพตัวเองสำเร็จก่อนไม่มีทางครับที่การลงมือทำมันจะนำพาไปสู่ความสำเร็จได้ข้อแรกคุณต้องเห็นภาพตัวเองสำเร็จนะครับกลับไปนะครับสิ่งที่เราจะต้องทำทุกวันนะครับผมแชร์ให้ฟังแล้วกันก่อนนอน5นาทีทุกคืนนั่งนิ่งๆให้เงียบหลับตาครับดึงดูดคิดถึงวันที่เราประสบความสำเร็จในธุรกิจเนี้ยสิ่งที่เราอยากได้สิ่งที่เราสำเร็จวันนั้นเรามีภาพความสำเร็จเป็นยังไงโอเคไหมครับนี่คือสิ่งที่มันเป็นเรื่องจริงนะ
ถ้าเราจินตนาการถึงภาพความสำเร็จยิ่งบ่อยขนาดไหนมันจะยิ่งใกล้ๆดึงดูดมาใกล้ใกล้ๆเรามากเท่านั้นนะครับผมก็มีภาพความสำเร็จอยู่นะครับซึ่งทุกคนเนี่ยมีเหมือนกันนะครับวันนี้เชื่อไหมถ้าเรามีเป้าหมายชีวิตนะครับสิ่งที่คุณต้องทำให้เร็วที่สุดใครเข้าคอร์ส ABC มาแล้วบ้างครับผมเห็นว่าในการ์ดเป้าหมายหรือว่า Dream Chart อะในแผ่นเป้าหมายอะครับหลายๆคนเขียนเป้าหมายชีวิตหลายข้อมากแต่ไม่มีแม้แต่คนเดียวครับที่เขียนเป้าหมายใน New Skin คือวันนี้คุณต้องเข้าใจก่อนครับว่าเป้าหมายชีวิตนั่นคือเป้าหมายแต่เครื่องมือที่เราจะนำไปสู่เป้าหมายผมว่าทุกคนในห้องนี้รู้แล้วและทางบ้านด้วยก็คือ New Skin แต่มันต้องรู้ขนาดที่ว่าวันนี้ครับมันต้องมีตัวชี้วัดได้เราจะเป็นตำแหน่งอะไรเมื่อไหร่เพื่อพิชิตเป้าหมายเพราะถ้าเป้าหมายไม่เกิดการซอยย่อยและลงมือทำคือความเพ้อฝันโอเคไหมครับนี่คือข้อแรกนะครับวันนี้นะครับเราเคยเล่นอยู่ละถ้าเรามองมาบนเนี้ยครับบนสไลด์นะครับตรงรูปมือเนี่ยเราเอามือกลางออกมาอย่างเงี้ยข้างหน้าเราอะถ้าเราโฟกัสที่รูปเราจะไม่เห็นมือจริงปะมือมันจะเลือนลางแต่ถ้าเราโฟกัสที่มือเราจะไม่เห็นเป้าหมายจริงไหมครับมันคือเรื่องปกติวันนี้นะครับถ้าเป้าหมายเราชัดมากอุปสรรคมันจะไม่มีนิดเดียวก็ไม่ใช่นะไม่มีนะครับวันนี้นะครับข้อแรกเนี่ยคุณต้องชัดเจนก่อนคุณต้องมีเป้าหมายที่ชัดเจนผมพบว่านะครับคนที่ทำธุรกิจเหมือนกันแต่สำเร็จไม่เท่ากันมันคือความชัดเจนในเป้าหมายเนี่ยมีไม่เท่ากันข้อแรกมันคือตรงนี้จริงๆนะครับเราต้องถามตัวเองให้ได้ว่าวันนี้เราทำธุรกิจนี้ทำไมถ้าไม่ประสบความสำเร็จในนูสกินเราจะได้เป้าหมายนั้นเมื่อไหร่และได้ไหมนะครับจากนั้นมันจะนำมาสู่ข้อที่2ข้อที่2จะไม่บังเกิดถ้าข้อแรกไม่มีจริงไหมถ้าเราไม่มีเป้าหมายเราจะโฟกัสอะไรครับเหมือนวันนี้เราขับรถนะครับขึ้นแท็กซี่หลายคนชอบพูดใช่ไหมครับขึ้นแท็กซี่ปุ๊บแท็กซี่ถามไปไหนบอกไปเรื่อยๆมีไหมคือมันไปได้นี่หรือไม่ครับถ้าคุณมีเงินแต่มันไปไหนอะเราไม่โฟกัสไงครับวันนี้ครับว่าโฟกัสคือมันต้องจดจ่อตลอดเวลาคือพอเรามีเป้าหมายแล้วเนี่ยครับต้องดึงดูดและจดจ่อตลอดเวลากับมันเลยนะครับคลาดไม่ได้เลยแม้แต่วินาทีเดียวเชื่อไหมครับผมทำธุรกิจนี้นะครับ4เดือนกับอีก2วันแล้วนะโอ้พูดไปมันก็เร็วเหมือนกันนะครับก็4เดือนนะครับ4เดือนนะครับกับอีก2วันนะครับเชื่อไหมครับไม่มีแม้แต่วันเดียวที่ผมไม่ทำเคสนะคือวันนี้ต้องบอกก่อนว่าการทำมากทำน้อยไม่มีผิดไม่มีถูกนะครับมันขึ้นอยู่กับเป้าหมายเราแต่วันนี้เป้าหมายเราใหญ่และเป้าหมายเราชัดเนี่ยนะครับเราลงมือทำทุกวันทุกวินาทีโฟกัสจับจ้องทุกองค์กรในผังองค์กรเนี่ยปัจจุบันนะครับบางคนเนี่ยขึ้นตำแหน่งเนี่ยผมรู้ก่อนเขาอีกนะคือเราละเอียดเนี่ยเอาไหมครับคือวันนี้เราจดจ่อกับเป้าหมายตลอดเวลานะครับนอกจากเป้าหมายในธุรกิจเป้าหมายชีวิตแล้วเนี่ยสิ่งที่ผมอยากให้ทุกคนจดจ่อมากๆนะครับมันจะมีอยู่ประมาณ4ข้อข้อที่1ครับความเข้าใจในธุรกิจข้อนี้สำคัญไหมครับวันนี้พอเรามีเป้าหมายแล้วครับเราต้องการทำธุรกิจนี้เพื่อพิชิตเป้าหมายแต่พอออกไปทำเหมือนกับเราไม่เข้าใจธุรกิจเลยเปรียบเสมือนกับคนนี้คุณชักกระบี่ออกมาแล้วมันเถื่อครับมันทำอะไรใครไม่ได้ใช่ไหมวันนี้นะครับผมไม่ได้บอกการสปอนเซอร์คือการเอาดาบไปฟันใครนะแต่วันนี้คุณต้องเข้าใจธุรกิจก่อนเพราะวันนี้นะครับทีมที่ใหญ่ขึ้นหมายถึงรายได้และความสำเร็จที่เพิ่มขึ้นในธุรกิจนูสกินจริงไหมครับฉะนั้นการสร้างทีมให้ใหญ่อะครับอย่างแรกคุณต้องสร้างตัวเองก่อนถ้าวันนี้เราถามตัวเองครับหลายคนใครเคยบ่นกับอัพไลน์บ้างใครเคยบ่นกับโค้ชบ้างครับออกไปคุยไม่มีใครสนใจเลยโดนแต่ปฏิเสธเคยบ่นไหมเคยแอบคิดแล้วท้อไหมครับแต่วันนี้เราต้องกลับมาโฟกัสตัวเองให้เข้าใจ4อย่างก่อนเข้าใจธุรกิจคือเข้าใจบริษัทสินค้าแผนและระบบเราเข้าใจมันมากขนาดไหนนะครับอย่างเข้าใจแผนธุรกิจเนี่ยต้องเข้าใจและถ่ายทอดได้คำว่าเข้าใจนะครับเข้าใจแต่เราไม่ได้ต้องเข้าใจและสื่อสารให้คนที่เราไปเปิดโอกาสเข้าใจเขาถึงจะเข้ามาร่วมธุรกิจแล้วเกิดทีมกับเราจริงไหมครับอันนี้คือความสำคัญมากๆนะคือวันนี้พอเรามีเป้าหมายตั้งเป้าซอยย่อยสุดท้ายคุณต้องเริ่มก่อนเริ่มจากความเข้าใจในธุรกิจนะครับผมทบทวนง่ายถ้าเราอยากรู้ว่าเราเข้าใจธุรกิจไหมสมมติคุณเจอคำถามเนี้ยครับธุรกิจนี้พีระมิดเป็นพีระมิดเป็นลูกโซ่ใครเคยเจอบ้างหมายความว่ามาก่อนได้เปรียบจริงไหมครับไม่ต้องตอบผมนะคุณตอบตัวเองในใจว่าถ้าเจอประโยคนี้คุณตอบได้ไหม
ถ้าตอบไม่ได้แสดงว่าคุณยังไม่เข้าใจธุรกิจถูกไหมครับคิดว่าวันนี้เวลาเราออกไปคุยอ่ะเจอไหมครับคำถามนี้เจอแน่นอนแล้วมันเป็นอย่างนั้นจริงไหมนะครับมาดูกันคนหลายคนเข้าใจว่าวันนี้ผ่านองค์กรเป็นอย่างนี้นี่เรานี่อัพไลน์นะครับเข้าใจอะไรครับมาก่อนได้เปรียบจริงป่ะเข้าใจอะไรอีกครับคนข้างล่างทำให้ตายข้างบนก็ได้เคยคิดแบบนี้ไหมเคยคิดไหมครับไม่มีใครเคยคิดเลยหรอไม่เชื่อจริงเหรอครับผมยังเคยคิดเลยไม่เคยคิดเลยครับแสดงห้องนี้สุดยอดมากแต่คิดว่ามีเพื่อนใหม่เราคิดไหมมีแน่นอนจริงไหมครับเขาก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยเหยียบคนขึ้นไปรวยเข้าใจอย่างนั้นนะครับถ้าวันนี้เราไม่มีความเข้าใจเราก็เคลียร์เขาไม่ได้เราคิดว่าเขาจะประสบความสำเร็จและสมัครกับเราไหมไม่ไม่มีทางจริงไหมครับเพราะเราเคลียร์เขาไม่ได้ไงแต่วันนี้คนคนนี้ครับจริงๆอ่ะมันเป็นคำถามที่ดีนะคือข้อสงสัยถ้าเคลียร์ได้เขาก็เข้ามาฉะนั้นวันนี้ครับคนที่เหมาะจะเป็นอัพไลน์เขาคือคนที่เคลียร์เขาได้ใช่ว่าจริงมั้งถูกไหมฉะนั้นมันคือครับจริงไหมวันนี้ทุกองค์กรเป็นแบบนี้ใครทำงานประจำครับใครเคยคิดว่าธุรกิจเครือข่ายเป็นพีระมิดแต่ตัวเราทำงานประจำจริงไหมคิดว่าคนที่เราไปเปิดโอกาสมีคนทำงานประจำไหมครับเคยเห็นผ่านองค์กรไหม organization chart ครับเคยเห็นไหมครับเราอยู่เนี้ยเข้าไปใหม่ตั้งเป้าหมายพี่ครับอีก3เดือนข้างหน้าผมจะแซงขึ้นมาอยู่ตรงนี้โปรโมทต่อหน้าอัพไลน์ไอ้แม่เจ้านายนะครับเจ้านายฟังรู้สึกไงครับมึงเอาซองขาวไปเลยไม่ออกไหมคือเราไปขึ้นไปแทนเขาเนี่ยนะครับขยันอย่างเดียวพอไหมไม่พอครับผมบอกเลยองค์กรส่วนใหญ่เป็นแบบนี้นะครับมันมีการสื่อสารของธุรกิจมีคนชื่อ A ไปชวน B ครับทำธุรกิจเครือข่ายดูนะA ถามทำไมถึงเกลียดเครือข่าย B ตอบว่าแม่งขายฝันหลอกคนให้มีความหวังว่าจะรวยถูกไหมเคยคิดว่ามีคนคิดแบบนี้ไหมครับ A ก็เลยถามว่าอันนั้นเขาคุยแบบเพื่อนกันนะแล้วตื้นทำงานบริษัทมีความหวังว่าจะรวยไหมแน่นอนเงินเดือนขึ้นทุกปีปีเท่าไหร่ 1,000 นะครับนี่คือความหวังที่จะรวยของแกหรือไงแสดแต่อย่างน้อยก็ไม่ได้ทำงานให้คนข้างบนรวยเหมือนแกเลยวะนะครับเอก็เลยถามกลับแล้วเจ้าของบริษัทมึงจนเหรอบีก็บอกจนหาอะไรเพิ่งถอยเบนซ์สปอร์ตเอถามแล้วมึงไม่ถอยบ้างอ่ะถอยหาอะไรเงินเดือน 20,000 ขึ้นปีละพันเอก็เลยบอกว่างั้นกูเกลียดงานประจำบ้างดีกว่าแม่งขายฝันรอให้คนมีความหวังว่าจะรวยทำให้ตายก็มีข้างบนที่รวยคนเดียวจริงไหมงานทั่วไปอ่ะครับคนรวยคือใครครับถ้าถามผมนะพีระมิดนะครับอย่าว่ากันนะมันคืองานประจำใครว่าจริงบ้างคุณแซงหัวหน้างานคุณได้ไหมแซง CEO ได้ไหมครับไม่ได้ถูกต้องแต่ธุรกิจนี้ครับคุณเข้าใจแผนการตลาดนะครับทุกคนอยู่ในแผนดูสกินเหมือนกันใครทำมากได้มากทำปานกลางได้น้อยทำน้อยไม่ได้อะไรเลยไม่สนว่าสมัครวันนี้นะครับคนจะเป็นบูไดมอนด์ทีมอีลิตไม่สนใจนะครับว่าต้องรอไอทีเอ็กเอ็กบุ๊กอีเอ็กอะไรนะมรกตเอเมอรัลด์ไดมอนด์เรียกไม่ค่อยถูกไม่ค่อยอยากอยู่ในแหน่งนี้นานนะครับเอเมอรัลด์ไดมอนด์เนี่ยต้องรอมันเป็นก่อนไหมแล้วเราสมัครใหม่ถึงจะเป็นได้ไม่เกี่ยวครับคุณมาวันเดือนแรกคุณทำ15สายคุณก็ขึ้นไปเลยนึกออกปะวันนี้มันไม่เกี่ยวมันอยู่ที่ความขยันครับอัพไลน์ไม่ทำเราทำไหมจริงเหรออัพไลน์ไม่มาเซ็นเตอร์มาไหมครับถ้าเรามาเราทำนะครับเราคือผู้นำแค่เนี้ยถ้าเราตอบพีระมิดไม่ได้แสดงว่าเราไม่เข้าใจธุรกิจเนี่ยครับผมยกตัวอย่างให้ฟังเข้าใจไหมว่าธุรกิจเนี้ยดียังไงทำไมต้องทำธุรกิจเครือข่ายนูสกินนะครับเทียบเซเว่นกับเราเหมือนผมเนี่ยเซเว่นดีไงครับลงทุนหลักล้านขยายสาขาเพิ่มต้องมีคนหลักล้านมีหน้าร้านต้องดูแลกระทบอย่างหนักเมื่อเจอภัยธรรมชาติดูธุรกิจดูสกินบ้างไหมครับลงทุนหลักร้อยถูกไหมสมัคร535บาทขยายสาขาเพิ่มรวดเร็วเพราะมันลงทุนหาคนมี500กับ5ล้านอะไรเยอะกันครับถูกต้องไม่มีหน้าร้านเพราะตัวเราคือหน้าร้านจริงไหมครับทำตัวเราผอมลงเหมือนพี่เฮงปล่อยทีอาร์ไนตี้ได้เยอะเจ๋งไหมแค่นั้นเองครับทำให้ตัวเราให้ดูดีมีคนมาทักถูกไหมไม่กลัวภัยธรรมชาติเพราะอะไรครับวันนี้น้ำท่วมเครือข่ายเรากระโดดขึ้นชั้น2เองไหมกระโดดไหมกระโดดนี่ใครยอมตายบ้างครับไม่มีจริงไหมแต่วันนี้เซเว่นอีเลเว่นครับน้ำท่วมกระโดดขึ้นชั้น2ได้ไหมถ้าได้ก็วิ่งแล้วจริงป่ะครับคือวันนี้มันไม่มีกระทบกับภัยธรรมชาติสุดท้ายเนี่ยเจ๋งที่สุดหยุดไปแล้วยังเติบโตเองได้ไม่ใช่ passive income นะครับแต่ passive growing วันนี้เอาง่ายๆนะสมมุติคุณ1เนี่ยนะครับหยุดไปเลย2ปี
คิดว่าหลังจากเนี้ยพวกเรายังทำอยู่ไหมใครคิดว่าตัวเองทำบ้างเพราะอะไรครับเราทำเราได้ไม่เกี่ยวกับเขาจริงปะแต่ส่วนหนึ่งที่เขาขยายเอาไว้มีค่าลิขสิทธิ์ 5% แต่เราเป็น X เรา 20% นึกออกปะเราเยอะกว่าเขานะแต่ส่วนหนึ่งที่เป็นผลพวงที่เขาขยายผู้นำมาไว้ทำให้มันเกิดแพสซีฟเติบโตเองได้ไร้ขีดจำกัดถูกไหมครับแต่วันนี้คุณเปิดเซเว่นมาคุณหยุดบริหารคุณหยุดลงทุนคิดว่าเซเว่นขยายเองได้ไหมไม่ได้ครับคุณต้องเข้าใจธุรกิจก่อนถ้าเราเข้าใจแบบนี้เราจะสปอนเซอร์เจ้าของกิจการได้ไหมได้ฉะนั้นนี่คือสิ่งที่เราต้องโฟกัสครับคือใช้ระบบซิสเต็มเซเว่นในการขยายเพราะการใช้ระบบทำธุรกิจเท่านั้นมันถึงจะเกิดการลอกเลียนแบบจนวันที่เราหยุดไปแล้วระบบเนี่ยแหละครับจะโฮผู้นำแทนเราและขยายองค์กรแทนเราโอเคไหมครับ okay. วันนี้นะครับข้อที่2ข้อที่1คือความเข้าใจธุรกิจข้อที่2คือทักษะที่ยังเป็นในการทำธุรกิจครับมี7ขั้นตอนการทำงานในระบบซิสเต็มเซเว่นใครยังไม่รู้บ้างอะไรคือ7ขั้นตอนการทำงานนะครับวันนี้ในธุรกิจเนี้ยอยากสำเร็จทำแค่เนี้ยทำแค่เนี้ยนะครับซ้ำๆกับคนใหม่ๆรายได้ไม่ซ้ำอย่าไปหาวิธีใหม่ๆ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 มาคุยกับคนเดิมๆที่ไม่เอาโอเคไหมวันนี้ทำแต่เรื่องซ้ำๆครับแล้วคนก็ก๊อปปี้ต่อไปนะครับเราเนี่ยมีทักษะแค่เนี้ยถามอัพไลน์ได้ครับว่าเราต้องเพิ่มทักษะยังไงในการทำให้เราเก่งขึ้นนี่คือสิ่งที่เราต้องโฟกัสในเรื่องทักษะนะครับและ3ครับจำนวนคนในระบบอันนี้สำคัญมากๆนะครับเราต้องเพิ่มจำนวนคนในระบบให้มากขึ้นอย่างต่อเนื่องเพราะคนในระบบนะครับหมายถึงรายได้ที่เพิ่มขึ้นจริงไหมวันนี้นะครับถ้าให้เลือกระหว่างมีคนก่อนมียอดกับมียอดก่อนมีคนเอาอะไรหลายคนจริงหรอแต่ทำไมบางคนไม่เข้าคลาสแต่ไปทำเคสก่อนนะครับมันต้องมีจริงไหมแต่ผู้นำนะครับมักจะอยู่ในห้องนะครับในวันที่มีประชุมนะครับซึ่งวันนี้นะครับจำนวนคนในระบบมันดีอย่างนี้ครับเพื่อนเราใหม่ๆเข้าระบบซิสเต็มเซเว่นจะหายงงกลายเป็นผู้นำนะครับผู้นำจะออกไปสร้างธุรกิจเป็นทีมขนาดย่อมๆหลายจุดนะครับแล้วก็จะมีคนใหม่เข้ามางงๆสุดท้ายคนใหม่งงๆก็จะเข้าระบบแล้วเป็นผู้นำผู้นำก็ไปบิ้วองค์กรถ้ามันเกิดภาพนี้ซ้ำๆนะครับคุณจะทำงานแค่ 20% แต่ผลลัพธ์ 80% แบบนี้ดีไหมวันนี้รับเรามีคน100คนเอาเข้ามาฟังประชุมอัพไลน์สอนทีเดียวกับคุณไปสอนทีละคนคนละชั่วโมงแบบไหนดีกว่ากันครับถูกต้องฉะนั้นวันนี้คุณต้องเข้าใจในการเคลื่อนคนเข้าระบบและข้อที่4ครับโฟกัสตำแหน่งทางธุรกิจและความสำเร็จที่เพิ่มขึ้นทุกเดือนเพราะตัวอย่างที่ดีมีค่ามากกว่าคำสอนจริงไหมเราบอกให้ทีมงานมูฟเฮ้ยต้องเป็นรูบี้ต้องเป็นเอ็กต้องเป็น LI ตัวเรายังเป็นดิสทริบิวเตอร์อยู่เลยอ่ะคิดว่าเขาจะฟังไหมครับไม่คือวันนี้บรรทัดฐานองค์กรอยู่ที่เราฉะนั้น4อย่างเนี้ยถ้าเราโฟกัสอย่างจดจ่อนะครับความสำเร็จมันจะมาเองจริงป่ะถูกไหมครับวันนี้นะครับชีวิตที่ประสบความสำเร็จไม่มีคำว่าเสียเวลาการไม่ประสบความสำเร็จในชีวิตต่างหากที่เสียเวลาชีวิตไม่ว่าคุณจะใช้เวลาไปขนาดไหนนะครับ20 30 40ปีถ้ามันไม่ใช่มันก็คือไม่ใช่งานที่เราทำมาเนี่ย5ปีก็แล้ว10ปีก็แล้ว20ปีก็แล้วถ้ามันไม่ใช่มันก็คือไม่ใช่ครับถ้ามันใช่มันต้องใช่ไปนานแล้วนี่หรอไหมแต่ถ้าธุรกิจนี้มันใช่เราพร้อมเปลี่ยนแปลงเพื่อความสำเร็จไหมครับพร้อมถูกปะข้อที่3ครับสุดยอดทัศนคติคุณเป็นผู้นำนะครับคุณต้องคิดบวกและมีทัศนคติที่ถูกต้องก่อนนะครับเพราะเราคือองค์กรวงแรกองค์กรธุรกิจถ้าตัวเราคิดลบไม่ต้องสืบครับว่าทีมงานเป็นยังไงนี่หรอปะคือทุกอย่างเขาจะก๊อปปี้ที่เราเป็นสำเนาที่ถูกต้องหรือยังนะครับวันนี้เมื่อเจอปัญหาส่วนตัวมีอะไรบ้างประมาณนี้จริงไหมครับใครเคยเจอบ้างมีอยู่แล้วครับแต่วันนี้นะครับทุกคนมีปัญหาหมดนะครับแต่ถ้าวันนี้เป้าหมายชัดเจนเราก็จะข้ามปัญหาได้ถูกป่ะวันนี้นะครับผมบอกเลยอย่างข้อ2อ่ะพ่อแม่ไม่ให้ทำผมถามนิดนึงใครเคยลองใครเคยทำอะไรบางอย่างที่พ่อแม่ไม่รู้บ้างแล้วผลลัพธ์มันดีหรือไม่ดีดีจริงเหรอส่วนใหญ่สิ่งที่เราไม่บอกพ่อแม่ดีหรือไม่ดีครับเรายังทำเลยทำไมธุรกิจเนี้ยเปลี่ยนแปลงทั้งชีวิตครอบครัวทำไมเราไม่ทำอะครับถูกป่ะคือวันนี้เราต้องคิดให้ออกก่อนถ้าวันนี้นะครับเกิดปัญหาคุณโมได้ถามตัวเองว่าทำไมคุณก็จดจ่อแต่ปัญหาแต่ถ้าคุณเปลี่ยนคำถามว่าทำยังไงคุณจะไปเป้าหมายครับนั่นคือการเปลี่ยนคำถามนะครับ
วันนี้นะครับสิ่งที่เจอระหว่างทำธุรกิจประมาณนี้แหละรวบรวมมานะครับเจอไหมเจอแบบนี้ไหมครับเจอไหมเอาบางข้อนะครับเวลาผมมีไม่มากนะครับทีมงานเข้ามาเหมือนจะตั้งใจเลิกไปแล้วทำไงดีครับเลิกด้วยไหมใครเลิกด้วยบ้างครับที่เขาบอกว่าอะไรนะชวนไป2แต่เลิก3เราด้วยถูกวะเพราะอะไรรู้ไหมคุณยังทำปริมาณไม่มากพอคุณบริหารองค์กรที่มันยังเล็กๆอยู่อะเขาหายไปเนี่ยคือคุณไปสถาปนาให้เขาใช่แต่จริงๆเขายังไม่ใช่นึกออกไหมคือวันนี้นะครับผมจะบอกว่าถ้าเขาตั้งใจเอาเลิกคิดยังไงดีวันนั้นก็อาจจะคิดไม่ออกจริงไหมคิดยังไงดีครับก็วันนั้นน่ะตอนเรายังไม่เก่งเรายังชวนเขาได้เลยแต่วันนี้เราเก่งขึ้นทำไมเราชวนใหม่ไม่ได้อะจริงป่ะมันอยู่ที่เราคิดยังไงถูกไหมครับอัพไลน์ไม่สอนงานอัพไลน์ไม่ออกไปช่วยทำงานคิดยังไงดีครับเงินเนี่ยเวลาเราได้คอมมิชชั่นนะครับเวลาเราเป็นเอ็กซ์อะเวลาเราได้คอมมิชชั่นนะครับเราหรืออัพไลน์ได้ตังค์ครับแล้วถ้าอัพไลน์มันไม่อยู่อ่ะเรายังอยากสำเร็จในชีวิตอยู่ไหมครับเราอัพไลน์เลิกอัพไลน์ไม่ทำเราจำเป็นต้องอัพไลน์ไม่ว่างเราจำเป็นต้องรอเขาไหมครับวันนี้เอาตรงๆนะผมก็เคยขออัพไลน์ช่วยอัพไลน์เขาช่วยอยู่แล้วครับแต่บางเคสอ่ะคุณนัดเขาช้าจริงป่ะแล้วเขาจะต้องสละเคสเขามาเลือกเราเราว่าจริงไหมเวลาวันนี้นะครับผมก็เลยบอกว่าทุกคนนะธุรกิจนี้มันจะง่ายมากถ้าคุณโฟกัสตัวเองนึกออกไหมครับถ้าทุกคนดูแลและช่วยเหลือตัวเองได้ธุรกิจนี้จะไม่วุ่นวายครับแล้วมันจะง่ายไปหมดเชื่อผมนะครับวันนี้นะครับมันมีเรื่องราวเยอะมากอย่างอัพไลน์เรานะครับเราต้องมีทัศนคติที่ดีกับอัพไลน์นะครับเขาลบโปรโมทและไม่ใช้ทำงานแทนโอเคไหมเขาไม่ใช่ลูกน้องเรานะครับไม่ใช่แบบเฮ้ยอัพไลน์มันต้องช่วยเราตลอดคุณลองคิดมุมกลับครับถ้าวันนี้ดาวไลน์คุณมี100คนขอคุณช่วยวันละ100เคสอ่ะคุณไหวไหมไม่ไหวเวลาคุณจะคิดอะไรกับอัพไลน์นะครับกงกรรมกงเกวียนมันมีคุณต้องคิดก่อนว่าถ้าวันนี้ทีมงานอ่ะเขาคิดอย่างนี้กับเราเราโอเคไหมวันนี้นะครับผมบอกเลยเราคิดยังไงทีมงานเราคิดอย่างนั้นนะครับทัศนคติที่ดีต่อทีมงานข้อนี้สำคัญครับห่วงใยเอาใจใส่และไม่ห่วงยอดนึกออกปะไม่ใช่โทรไปเป็นเอ็กซ์หรือยังยอดเท่าไหร่แล้วแต่ไม่เคยถามเลยมีเคสอะไรให้ช่วยไหมแผนเขียนเป็นหรือยังถูกไหมครับสินค้าอธิบายเป็นยัง DVD ดูหรือยังซื้อหรือยังไม่ใช่ถามเป็นโทรไปเป็น LI ยังเป็น Ruby ยังน่าเบื่อไหมครับจริงป่ะคือวันนี้นะครับผมกำลังจะบอกว่าเราต้องรู้ก่อนว่าวันนี้ทีมงานก็ไม่ใช่ลูกน้องเราถ้าวันนี้เราสั่งทีมงานได้ป่านนี้พี่โป้งต้องเป็นประมาณแบบโคตระทีมอีลิทแพทตินัมเป็นอย่างน้อยหน่อยครับเพราะวันนี้พี่โป้มึงออกไปสปอนเซอร์คนละ10เคสทุกคนสปอนเซอร์วันละ10ป่านนี้นูสกินไม่มีที่แล้วครับเต็มประเทศไปหมดแล้วจริงป่ะแต่มันเป็นอย่างนั้นได้ไหมไม่ได้เราควบคุมคนอื่นไม่ได้เราควบคุมตัวเองได้จริงไหมครับฉะนั้นวันนี้นะครับและไซไลน์ไซไลน์คือใครไม่ใช่สาวไซไลน์นะครับไซไลน์คือเพื่อนที่ไม่ได้อยู่ข้างบนเราในองค์กรแล้วไม่ได้อยู่ข้างล่างเราโอเคไหมคือเพื่อนกันนี่แหละวันนี้นะครับอย่าอิจฉาริษยากันช่วยให้กำลังใจกันแต่ไม่ต้องเปิดองค์กรให้กันดูโอเคไหมเพราะไซไลน์ไม่รู้องค์กรคุณครับให้คำปรึกษาไม่ได้แต่วันนี้เราให้กำลังใจกันได้ช่วยสร้างบรรยากาศห้องประชุมให้มันดีเพื่อให้เพื่อนใหม่ของไซไลน์มาแล้วตัดสินใจได้โอเคไหมคือวันนี้เราพูดแต่เรื่องบวกๆครับและข้อที่4นะครับเปลี่ยนแปลงตัวเองแบบจัดเต็มอะฟ้าถล่มดินทลายไม่ใช่ไม่ค่อยเปลี่ยนอัพไลน์บอกให้เปลี่ยนอ๋อเดี๋ยววันนี้เอารองเท้าแตะข้างนึงเปลี่ยนเป็นผ้าใบข้างนึงก่อนไม่ออกไหมครับคือมันต้องเปลี่ยนเร็วเพราะอะไรรู้ไหมยิ่งเราเปลี่ยนเร็วยิ่งสำเร็จเร็วนะครับเหมือนผมเมื่อก่อนเป็นอย่างเงี้ยรู้จัก5ยอไหมผมยาวเสื้อยืดเกงยีนรองเท้ายางสะพายย่ามครบเลยไหมครับเดินมาธุรกิจโคตรดีเลยพี่ดูหัวจนเท้ามึงเปลี่ยนตัวเองก่อนไหมถูกไหมครับคือวันนี้เราต้องเปลี่ยนตัวเองก่อนถ้าเรามาสภาพแบบนี้คือผู้นำอะครับผู้นำคือเราต้องการผู้นำที่อยู่ในองค์กรไม่ต้องการผู้ตามนึกออกปะผู้นำเขาจะไม่ตามผู้ตามนะครับฉะนั้นวันนี้ตัวเราต้องเปลี่ยนภายนอกก่อนภายนอกเปลี่ยนง่ายไหมเปลี่ยนเสื้อง่ายก็เปลี่ยนการเขียนแผนไหมครับใครว่าง่ายกว่าบ้างงั้นครั้งหน้ามาเราผู้ชายเสื้อเชิ้ตทุกคนได้ไหมครับถูกป่ะคือวันนี้นะครับผมจะยกตัวอย่างเสมอเลยไม่ได้อวยนะใครรู้จักคุณหนุ่มมั้ยคุณหนุ่มอ่ะเพื่อนผมเนี่ยแต่งตัวดีไหมครับดีวันแรกตั้งแต่ยังไม่เป็น LI เลยแต่งตัวเหมือนทีพิริตอ่ะเอาจริง
เราขำเขานะวันนี้เขาจะเป็นรูบี้แล้วนะครับคือวันนี้นึกออกไหมแต่บางคนนะครับพูดโคตรเก่งเลยแต่เราไม่เปลี่ยนแปลงตัวเองเราก็ไม่มีองค์กรครับคือวันนี้อย่าไปคิดว่าเป็นทีมอีลิตค่อยเปลี่ยนการแต่งตัวคุณจะไม่เป็นแต่คุณต้องคิดว่าเป็นเปลี่ยนก่อนแล้วความสำเร็จที่คู่ควรมันจะดึงดูดให้คุณเป็นโอเคไหมอันนี้คือเรื่องจริงนะครับผมก็เปลี่ยนตัวเองมาเป็นแบบนี้นึกออกปะผมถามง่ายๆเลยภาพเนี่ยชัดมากอยากสมัครนูสกินกับคนไหนครับนึกออกปะนึกออกไหมครับคือมันคือเรื่องจริงนะบางทีไปเนี่ยพูดไม่รู้เรื่องเลยแต่เฮ้ยมาดมันได้วะโอเคเว้ยมันเป็นอัพไลน์เราได้สมัครแต่ไปถึงสภาพนี้ครับแผนนี่สุดยอดพูดในทีมอีลิตเลยว่ามึงไปเปลี่ยนตัวเองก่อนนึกออกไหมครับคือภาพลักษณ์อะนึกออกไหมคือบางทีอะคนนะครับเจอครั้งแรกไม่รู้หรอกเราเก่งหรือเปล่าแต่เขามองประมาณ30วินาทีแรกเขาประเมินแล้วว่าเป็นอัพไลน์เขาได้ไหมโอเคไหมครับคือมันต้องเข้าใจก่อนว่าวันนี้บางทีอะไม่ใช่เราพูดไม่เก่งหรือเราไม่อะไรนะบางทีมันติดเล็กๆแค่เรื่องแต่งตัวเองนะครับมันเลยไม่มีองค์กรจริงๆนะคือวันนี้เราอะอยากมีองค์กรแบบไหนอะนะครับเราต้องเป็นแบบนั้นก่อนนะครับเรื่องนี้มันเหมือนจะซีเรียสนะแต่เชื่อไหมทุกสไลด์ที่ผมคัดมาพูดนะครับมันคือเรื่องจริงที่ทำให้คนสำเร็จกับคนล้มเหลวต่างกันจริงๆนะนี่คือเรื่องจริงตลอดธุรกิจเพราะถ้าเลือกได้อะครับแต่งเนี้ยร้อนนึกออกปะเดินมาเนี่ยใส่บ็อกเซอร์พูดง่ายกว่านึกออกไหมครับแต่คิดว่าจะมีคนฟังไหมคือแม่งวันแผกด้วยไม่ซิกแผกนึกออกไหมครับคือมันไม่ได้อะนึกออกไหมธุรกิจแบบนี้มันต้องนิดนึงนะครับเพราะว่ามันไม่มีหน้าร้านสวยๆเราต้องสร้างความเชื่อถือจากเราจริงไหมเพราะวันนี้นะครับคนยังไม่เห็นดูสกินเลยบางทีคุณไปเจอเขาแมคโดนัลด์อ่ะคุยธุรกิจพันล้านแต่งตัวแบบเมื่อกี้ครับไหวไหมไม่ไหวจริงไหมครับหลังจากเปลี่ยนแปลงตัวเองภายนอกที่มันง่ายเนี่ยภายในมันก็ตามมาเองนะครับแนวคิดเนี่ย3คิดคืออะไรผมไม่ลงรายละเอียดนะถามโค้ชนะครับความมั่นใจสำคัญไหมความมั่นใจสำคัญกว่ารายได้นะครับอย่าบอกว่าวันนี้เฮ้ยก็แกได้หลักแสนแล้วนี่ถึงสปอนเซอร์ได้ผมบอกให้นะครับวันนั้นผมเดินมาเนี่ยนัดคนสปอนเซอร์ข้างๆโต๊ะคุณจรตอนประมาณ 11:00 น.เช้าเมื่อ2สัปดาห์ก่อนคุณจรยังโดนปฏิเสธอยู่เลยได้800ล้านแล้วนึกออกมั้ยครับแล้วคุณเป็นใครอ่ะได้หลักแสนแสนกับ800ล้านนี่เหมือนประมาณแบบ 55,000 กับเหรียญบาทอ่ะนึกออกมั้ยทำไมเขายังโดนปฏิเสธเลยผมบอกเลยนะครับไม่เกี่ยววันนี้ทุกคนนะครับพี่โป้งสมัครมาเป็นบลูไดมอนด์เลยมั้ยสมัครมาเขาเป็นดิสทริบิวเตอร์ครับเข้างานคนเดียวแต่วันแรกอะครับวันที่เขาออกไปมั่นใจอะใส่เพื่อนอะวันนี้นะเพื่อนถามมีรายได้เท่าไหร่ละเคยเจอไหมครับประโยคนี้กลัวกันมากทั้งห้องเลยจริงปะเดี๋ยวเราต้องรอมีรายได้ก่อนถึงจะชวนเพื่อนเคยคิดแบบนี้ไหมครับไม่ได้ชวนหรอกครับจริงๆแต่ถ้าวันนี้คุณมั่นใจอะครับกดแห่งแรงดึงดูดที่อัพไลน์สอนมาตลอดนะครับคือมั่นใจเข้าสู้ยืมพลังอนาคตมาใช้ครับสมมติวันนี้คุยเสร็จธุรกิจดีมากอย่ารอมันถามรายได้ครับเราชิงพูดก่อนได้เปรียบเฮ้ยวันนี้กูเพิ่งสมัครยังไม่มีรายได้แต่มั่นใจมากเดือนนี้เป็น X แน่นอนเดือนหน้ากูรับหลักแสนมึงอยากไปด้วยกันไหมแล้วก็จ้องวางคิ้วมันครับอย่าไปจ้องตาเดี๋ยวเราหลบตามันโอเคไหมคือพูดอย่างเงี้ยมั่นใจอะครับคือเชื่อไหมครับบางคนนะวันแรกเราไม่มีรายได้แต่เราบอกว่าเราจะได้แล้วเรามั่นใจอะเขาจะรู้สึกเสียโอกาสว่าถ้าไม่มาทำกับเราแต่บางคนนะครับถึงมีรายได้อะแต่ไม่มั่นใจนะครับก็เท่านั้นรายได้ไม่ได้บอกบ่งบอกถึงการสร้างองค์กรนะครับความมั่นใจสำคัญกว่านะครับข้อมูลความเข้าใจผมเล่าไปแล้วอันนี้สำคัญมากมั่นใจอย่างเดียวก็ไม่ได้นะธุรกิจนี้ดีไงดีมากเลยแผนดีไงโคตรดีเลยว่ะสินค้าได้ไงดีได้ไหมคือมั่นใจไงแต่ไม่มีข้อมูลเลยครับคิดว่าผู้นำจะสมัครกับเราไหมไม่มีทางจริงไหมครับและต้องมีวินัยรักษาเวลาสำคัญมากนะครับข้อนี้ไม่ลงลึกแล้วกันแต่เดี๋ยวเราระดับสูงขึ้นนะครับมันสำคัญมากๆนะครับเขาบอกว่าคอมฟอร์ตโซนสบายทำลายศักยภาพแต่ถ้าวันนี้เรารู้สึกอึดอัดเราทำในสิ่งที่เราไม่ชินเราออกมานัดหมายเพื่อนเราออกมาคุยธุรกิจออกมาประชุมแทนที่จะดูอะไรครับละครอาจจะอึดอัดนะครับแต่ผลลัพธ์เราอะยิ่งอึดอัดมากเท่าไหร่เรายิ่งสำเร็จผมบอกนะช่วงเดือนแรกผมโคตรอึดอัดเลย5วันสุดท้ายกูยังเป็นดิสอยู่เลยนึกออกไหมครับแต่ยิ่งเราอึดอัดสุดท้ายความสำเร็จมันจะมาเร็วเพราะการที่เราอึดอัดนั่นหมายถึงเราขยายภาชนะตัวเอง
เราทำในสิ่งที่เราไม่เคยทำได้หรือไม่ครับเราเริ่มเอื้อมขึ้นไปเรื่อยๆเรายิ่งเก่งขึ้นถ้าวันนี้เรายิ่งทำในสิ่งที่เราอึดอัดบ่อยๆนะครับความสามารถของเราจะยิ่งไปเร็วมากถ้าเรามัวแต่สบายทำในสิ่งที่เราชินคุ้นมันสบายตอนนี้ครับแต่มันลำบากต่ออนาคตจริงๆนะครับวันนี้นะครับความเร็วในการประสบความสำเร็จขึ้นอยู่กับอัตราเร็วในการเปลี่ยนแปลงตัวเองนะครับต้องรีบเปลี่ยนลิงมาเป็นนักธุรกิจโอเคไหมคือยิ่งเราเปลี่ยนเร็วอะครับโอกาสที่เราเจอผู้นำแล้วดึงดูดผู้นำได้มันยิ่งเร็วครับและข้อสุดท้ายก่อนจบในวันนี้นะครับข้อนี้สำคัญมากถ้าวันนี้เข้าใจ4ข้อแรกครับแต่ข้อที่5ไม่เข้าใจสุดท้ายคุณจะทนพิษบาดแผลไม่ไหวในธุรกิจนี้นะครับคือการเข้าใจสถิติและธรรมชาติธุรกิจมากพอครับข้อนี้สำคัญมากๆถ้าเราเข้าใจมันนะครับเราจะไปเร็วมากนะครับสิ่งที่คุณต้องเจอแน่ๆอ่ะ3กลุ่มนี้ครับจริงไหมครับสนใจไม่สนใจและเฉยๆเจออะไรเยอะสุดครับไม่สนใจจริงไหมถูกไหมครับอันนี้คือเรื่องจริงนะครับทฤษฎี10หยิบ1ง่ายมากคือวันนี้คุณออกไปคุย10คนคุณจะเจอผู้นำ1คนแต่คุณจะโดนปฏิเสธ9คนวันแรกจะไม่ได้โดนปฏิเสธ9นะครับอาจจะโดนปฏิเสธ10เลยด้วยถ้าไปโดยไม่มีทั้งความมั่นใจและไม่มีข้อมูลโอเคไหมครับและยิ่งเป็นแบบ5ยอนึกออกไหมหนักสุดเลยข้อมูลก็ไม่มีมั่นใจก็ไม่มั่นใจแต่งตัวยังทุเรศทุลังเหมือนผมตอนนั้นอีกนึกออกไหมครับคิดว่าสปอนเซอร์ได้ไหมไป100ก็0จริงๆครับแต่ถ้าเราเปลี่ยนตัวเองอย่างมั่นใจมีข้อมูลทำมากพอแต่งกายดีมีวินัยตั้งใจฝึกรู้จักไหมรอดอครับอย่างนั้นเลยนะออกไปทำมากพออ่ะคุณเจอ1แต่1นั้นคือ1ทีมอีลีทคุ้มมั้ยครับถ้าวันนี้คุณต้องการ15สายงานใครอยากเป็นทีมอีลีทบ้างจริงหรอบางคนยังกูจะเป็นดีมั้ยวะไม่เป็นไรกลับไปทบทวนเป้าหมายก่อนนะครับไม่ว่ากันแต่วันนี้ใครอยากเป็นสตาร์บ้างอ่ะเอาง่ายๆหน่อยสตาร์สายงาน 4x ถูกมั้ยครับถ้าเรารู้ว่า10เจอ 1x เรารู้อยู่แล้วว่า40เจอ4คุณอยากเจอ x เร็วหรือ x ช้าครับเร็วแต่ส่วนใหญ่ทำช้าหรือเร็วครับถูกต้องสถิติเนี่ยไม่โกหกนะถ้าอยากเจอ4ก็รีบคุย40ให้จบปฏิเสธ36เจอ 4x แต่ 4x นั้นเพราะไม่ทีวีลิตนะครับคุณมีทีวีลิต4สายเกิดอะไรขึ้นลองคำนวณโบนัสดูนะครับถ้ายังไม่ว้าวแสดงว่าไม่เข้าใจแผนจริงๆนะครับมันว้าวมากเลยนะคือกฎธรรมชาติครับไม่มีล้มเหลวมีแต่ล้มเลิกคุณจะเจอเพชรอยู่แล้วชวนไป9ทนพิษบาดแผลไหวเลิกละอีกเม็ดนึงเป็นที่โป้งเงี้ยเสียดายมั้ยเสียดายโคตรเสียดายเลยจริงมั้ยครับคือวันเนี้ยเราไม่ต้องเก่งหรอกเหมือนที่คุณจอนบอกอ่ะเราไม่ต้องเก่งครับแต่เราทํามากพอเอาคนเก่งพูดโคตรเก่งเลยพูดเดือนละคนสู้คนไม่ได้เรื่องพูดวันละคนไม่ได้ครับแต่คนไม่ได้เรื่องต้องเปลี่ยนตัวเองด้วยนะไม่เอา5ยอนะครับโอเคมั้ยครับคือเปลี่ยนตัวเองด้วยนะครับสถิติมากพอเท่านั้นเหมือนผมอ่ะผมคิดแค่เนี้ยตั้งแต่วันแรกเลยนะผมกล้าสาบานเลยผมคิดตั้งแต่ก่อนผมจะได้ยินจากพี่จอนอีกประโยคเนี้ยผมคิดอย่างเดียวเลยแล้วมีปฏิเสธอีกคนเรื่องของมึงขอเจออีกานี่คนเดียวจบละจบไหมครับจบไหมสมมุติโดนปฏิเสธ100คนเจอคนเดียวโอเคไหมครับไม่โอเคหรอกคุณเลิกเว้นแต่100คนแรกเหรอจริงไหมครับคือวันนี้ถ้ามีแบบเนี้ยนะครับกำลังจะ20ล้านเหรียญจริงไหมมีอย่างนี้คนดีไหมครับแล้วมีอย่างนี้คนจบไหมจบครับคุณเป็นบูไดมอนด์ให้ได้ครับพร้อมกลางปีกรับ 5% 6ระดับโอเคไหมคุณจะมีรายได้ต่ำๆสักเดือนนึงประมาณ40ล้านผมคำนวณแล้วเวิร์กไหมครับแต่คุณจะเจอ3คนเนี้ยคุณทำไงครับก็อยู่ให้นานพอทำให้มากพอแล้วก็อย่าอยู่เฉยๆแล้วก็เข้าใจธรรมชาติจริงปะคือวันนี้มันอย่าไปคุยอะไรกันเยอะครับรู้เท่าที่พอรู้ที่จะทำธุรกิจขัดเกลาให้คมขึ้นแล้วก็ออกไปทำให้มากแค่นั้นเองครับคือวันนี้ติดตามไม่เป็นแต่เปิดเยอะอ่ะก็รวยเหมือนกันนะจริงๆบางคนติดตามเก่งมากเลยไม่ชวนคนเลยมีใครติดตามไหมครับไม่มีถูกไหมฉะนั้นวันนี้เราต้องแสวงหาคนที่มีฝันและเป้าหมายเดียวกับเราคนไม่เอาช่างเขาครับเก็บในลิสต์ก่อนสำเร็จแล้วค่อยไปคุยใหม่จริงไหมสำเร็จแล้วก็ไปคุยใหม่ครับวันนึงเขาก็เห็นโอกาสได้นะครับวันนี้คุณคิดยังไงกับแผนภาพนี้ที่อัพไลน์ส่งมาให้นูสกิน20ปีนะครับสร้างคนที่มีรายได้สะสม1ล้านเนี่ยมากกว่า900คน
มากกว่าล้านนะครับ900บัญชีรายชื่อมีคนประสบความสำเร็จรายได้เกิน400ล้าน3รหัส2ใน3รหัสเป็นอัพไลน์เราคิดยังไงกับภาพนี้ครับคนทำธุรกิจเครือข่ายเยอะไหมทำแล้วย้ายเยอะไหมครับทำแล้วบริษัทปิดเยอะไหมครับย้ายไปย้ายมายังไม่400ล้านเลยจริงไหมครับเยอะไหมครับคนเข้าใจไหมว่าเครือข่ายดีคุณกำของจริงอยู่อ่ะคุณกล้าแค่นี้หรือเปล่าคิดว่ายังไงคุณก็เป็นภาพเนี้ยคุณกล้าคิดไหมครับว่าวันหนึ่งคุณจะเป็นอย่างนี้ได้ถ้าเรากล้าคิดนะครับแรงเราจะทำแต่ถ้าเราไม่กล้าคิดแรงเราจะไม่ทำคนที่ทำวันหนึ่งทำไม่หยุดถึงแน่นอนครับนูสกินมันอยู่ถึงตอนนั้นได้เครือข่ายมันไม่ได้วัดกัน 3-4 เดือนนะครับบางคนที่นั่งในห้องเนี้ยผมว่าถ้าหลังจากนี้กลับมาตั้งใจแล้วจับหลักได้แล้วใช้แนวคิดนี้นะครับสำเร็จแซงผมแซงสิบแซงพี่โป้งก็ไม่แปลกนะเพราะธุรกิจนี้มันแซงกันได้นะครับถ้าคุณเข้าใจแผนการตลาดรู้ไหมครับหลังจากคุณเป็นบลูไดมอนด์ไปแล้วอ่ะสายที่13เป็นต้นไปคุณรับ 10% 6ระดับนะสายที่17คุณรับ 15% 4ระดับนะครับถ้าคุณไปเจอทีมอีลิทสายนั้นทั้งหมดเลยคุณก็แซงแม้แต่คุณจอนคุณก็แซงเพราะคุณจอนก็ได้จากคุณ 5% เองเพราะมันคือสายแรกๆนึกออกมั้ยครับนี่คือแผนดูสกินคือวันนี้ผมจะบอกถ้าคุณเข้าใจแล้วคุณกล้าตั้งเป้าหมายเนี่ยคุณทำมากพอยังไงคุณก็ถึงแต่ในธุรกิจอื่นอาจจะไม่ถึงเพราะมันอยู่ไม่ถึงจริงไหมสินค้ามันจะไม่โดนด้วยถูกไหมครับสุดท้ายครับเราจะมีเดือน7งานคอนเวนชั่นที่สิงคโปร์ถูกไหมผมขอพูดถึงสิงคโปร์นิดนึงผมไปมานะครับประมาณ3รอบแล้วประเทศนี้ผมชอบมากนะครับเกาะแห่งนี้ชื่อว่าเซนโตซาใครรู้จักบ้างใครไปสิงคโปร์เนี่ยยังไงก็ต้องไปเซนโตซาแน่นอนเพราะในเซนโตซานะครับมันมียูนิเวอร์แซลจังไหมมีหลายเยอะมากมีไอเนี่ยเมอร์ไลออนรู้จักไหมครับเมอร์ไลออนนะครับเกาะเซนโตซาหน้าตาประมาณนี้สวยไหมครับทำเงินไม่รู้เท่าไหร่กับสิงคโปร์นะครับตอนกลางคืนนะครับอีกข้ามฟากอีกเกาะนึงจะมีมารีนาเบย์แซนด์รู้จักมั้งสวยมากกลางคืนเปิดไฟแบบนี้เลยนะครับตอนกลางคืนเนี่ยโหใครมีคู่รักนะครับอย่าไปแค่ขึ้นไปบนสะพานแขวนแล้วดูไฟโอเคไหมดูไฟดูพุไม่โอเคคุณต้องไปที่นี่ครับมันคือเมืองที่ไม่หลับคุณรู้ไหมครับหลังภาพที่คุณเห็นเนี่ยมันคือฉากหน้าสวยไหมคุณรู้ไหมครับเบื้องหลังเนี่ยมันเกิดจากตรงนี้สิงคโปร์เนี่ยมันคือเกาะเล็กๆนิดเดียวครับคุณไม่อ่านประวัติดูนะเซนโตซาที่ตั้งและมารีนาเบย์แซนที่ตั้งสองเกาะเมื่อกี้นะครับหลายสิบปีก่อนเป็นพื้นที่ที่เป็นทะเลทั้งหมดวันนี้สิงคโปร์นะครับมีภาพในจินตนาการและซื้อดินทรายทุกสิ่งทุกอย่างจากอินโดนีเซียนะครับมาถมทะเลแล้วเป็นเกาะเซนโตซาใครเคยรู้บ้างเรื่องนี้คือผมจะเลยบอกอะไรครับวันนี้อะไรก็ตามที่คุณยังไม่มีนะครับขอเพียงอย่างเดียวคุณมีแนวคิดที่ถูกต้องคุณกล้าจินตนาการครับว่าคุณจะประสบความสำเร็จเพราะความสำเร็จเกิดขึ้น2ครั้งเมื่อเกิดในจินตนาการแล้วลงมือทำมันก็เกิดขึ้นจริงเหมือนเกาะเซนโตซาไงนะครับวันนี้นะครับผมแนะนำเลยแนวคิดมันมีเยอะครับคุณต้องพัฒนาแนวคิดในธุรกิจนี้ตลอด2เล่มนะครับที่ผมว่าดีที่สุดในเรื่องของแนวคิดเลยคือ2เล่มนี้เล่มแรกคือถอดรหัสลับสมองเงินล้านมันจะเปลี่ยนความคิดของคุณให้เป็นคนรวยนะครับเล่มนี้จาก T Half Acre พิมพ์ไม่รู้กี่ครั้งละนะครับและเล่มนี้ครับผมเชื่อว่าหลายคนไม่เคยอ่านนะครับคุณอยากมีเรื่องเล่ามีนิทานมีแนวคิดดีๆมาเล่าให้ทีมงานฟังไหมเข้า C1 เอารูปนี้ให้ดูครับเล่มนี้ผมอ่านวันแรกนะครับชั่วโมงครึ่งผมอ่านรวดเดียวจบเลยเพราะมันสนุกมากและเป็นอะไรที่พัฒนาแนวคิดสุดๆนะครับก็อยากฝากเอาไว้ครับว่าผู้นำนะครับเรียนแบบทำเหมือนแต่คิดไม่เหมือนก็เป็นผู้นำที่ไม่เหมือนแต่ถ้าเริ่มต้นคิดเหมือนนะครับเราก็จะสำเร็จเหมือนผู้นำทุกๆคนในนูสกินได้เหมือนกันนะครับก็สำหรับผมนะครับฝากเอาไว้เลยครับว่าคนประสบความสำเร็จมักจะเต็มใจทำในสิ่งที่คนไม่ประสบความสำเร็จไม่เต็มใจทำนะครับแล้วก็